โอ้เป็นไงคุณตั้มยังเหนื่อยอยู่ไหมครับพี่ถามว่าอะไรครับยังเหนื่อยอยู่ไหมครับพี่ได้ยินเสียงลมหายใจของผมอันนี้คือปกติดีนะครับหอบเลยครับผมไอ้นี่คุณอาตอนนี้โอ้โหเพื่อนครับมาให้ดอกไม้แบบนี้ให้กับคุณตั้มเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คุณตั้มก็มีของขวัญมาให้เราแฟนคลับเหมือนกันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากนี่เลยครับเดี๋ยวเราแจกให้เลยนะครับเป็นร่มสวยๆนะครับจากทาง MG นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้คุณตั้มนะครับรับของที่ระลึกจากของขวัญจากแฟนคลับก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะมีคำถามง่ายๆนะครับแจกของรางวัลรอบนี้ถึง2รางวัลเลยอ่ะคำถามแรกเราไปถามกันง่ายๆดีกว่าคุณหลิงผมอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับเราได้มาเปิดตัวกับรถยนต์ในเครือ MG นะครับได้ยืนดิว MG Quiet People Guest 10เองผมอยากจะถามว่าในเครือ MG นะครับนั้นเป็นรถยนต์มาตรฐานยุโรปมาจากประเทศอะไรครับคุณตั้มช่วยดูนิดนึงนะครับว่าคนไหนดีผมเห็นพี่ผู้ชายอะไรนะอังกฤษครับผมอังกฤษฮะมั่นใจหรือเปล่าครับอังกฤษเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้เดี๋ยวรับของรางวัลเลยนะครับทุกคนจะอิจฉาครับผมมือแสดงความยินดีครับผมนี่แต่คนในนี้มองบนบนปากตลอดนะครับอีกหนึ่งคำถามดีกว่าเกี่ยวกับคุณตั้มเมื่อสักครู่ที่ได้มามอบเสียงเพลงนะครับแล้วก็สร้างความสนุกให้สำหรับเราแฟนคลับอะไรครับน้องครับผมเอเลี่ยนใช่ไหมอันนี้เห็นว่าเหมือนพี่ตั้มเลยใช่ไหมไปซื้อมาผมก็อุตส่าห์ไม่พูดพี่ก็ยังจะพูดอันนี้แซวเล่นครับผมสำหรับแฟนคลับที่ได้รับชมนะครับกับคุณตั้มตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้เลยคำถามง่ายๆครับผมอยากจะถามว่าคุณตั้มร้องเพลงไปทั้งหมดกี่เพลงครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวคนไหนทราบตอบยกมือยกมือเลยค่ะคนไหนดีครับพี่ให้คุณตั้มเลยคนไหนดีครับตั้มพี่บอกว่าไหนนะคนนี้นะฮะเมื่อกี้ผมกี่เพลงนะแปดเพลงผิดครับคนไหน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 เอางี้เมดเล่รวมเป็น1เพลงอะไรฮะ5ผิดครับ7เพลง7เพลงขึ้น7เพลงและเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมรับของรางวัลไปเลยนะครับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมครับถูกหรือเปล่าเจ็ดเพลงอันนี้คุณตั้มไม่รู้คุณตั้มบอกถูกผมว่าถูกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยผมก็ลืมเหมือนกันนะก่อนที่จะให้คุณตั้มลงไปพักผ่อนนะครับอยากให้คุณตั้มได้ฝากผลงานนะครับให้แฟนคลับได้ติดตามด้วยครับก็สำหรับผลงานนะครับผมก็ตอนนี้มีรายการครับรายการ4โพดำครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการที่คืนนี้กำลังจะออนแอร์นะครับผมนั่นคือรายการเดอะสตาร์ถามว่าผมกลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเราไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมสิ้นปีนี้ขอสปอยนิดนึงหวั่นใจเหมือนกันว่าคือลูกใหม่แรงมากครับผมไม่ได้มาเล่นๆต้องบอกว่าในเรื่องหน้าตาเรื่องการร้องต่างๆทุกอย่างค่อนข้างดีกว่าผมด้วยตรงนี้มันเลยหวั่นใจแต่ยังไงก็อยากให้คนเชียร์กันนะครับผมคืนนี้2ทุ่ม15นาทีทางช่องวันกับเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่12ค่ะแล้วก็มีอีกครับผมแฟนพี่โตโน่รอนานหน่อยนะครับผมขอพูดยาวๆมีอีกหนึ่งรายการครับผมอีกประมาณ2เดือน3เดือนเจอกันประมาณนี้นะครับผมเป็นรายการใหม่ซึ่งก็น่าจะสนุกอยู่นะครับเป็นรายการที่ทำให้ทุกคนได้ลุ้นแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ผมเคยทำด้วยครับผมให้ฝากติดตามครับก็ได้เห็นแฟนคลับคุณตั้มตัวจริงก็อย่าลืมติดตามผลงานคุณตั้มด้วยนะครับแต่ว่าคุณตั้มอย่าเพิ่งลงไปไหนนะครับตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารรามาโต้เอ็มจีนครปฐมด้านบริหารถ่ายภาพกับศิลปินของเราด้วยครับเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยครับนี่เลยครับเราโฉมหน้าผู้บริหารที่เนรมิตงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เราแฟนคลับได้ไปพบกับศิลปินที่คุณรักด้วยและลำดับต่อไปขอขอรับการคุณตาถือได้ว่า
ป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ชาวเอ็นจีนะครับได้มาเนรมิตนะครับกับร้านด้านหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าสายานี้นะครับให้เราแฟนคลับได้มาใกล้ชิดกับศิลปินที่คุณรักและแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะมีรถโดยคุณภาพทันสมัยนะครับและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่าลืม MG ครับและนั่นนี้ขอเสียงปรบมือให้กับ